เรื่องของกําหนดการกับท่านผู้ชมชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งว่า3วันนี้กลับเชียงใหม่ครั้งแรกในรอบ16ปีคุณทักษิณไปที่ไหนกันบ้างซึ่งแต่ละสถานที่เนี่ยล้วนแต่มีความหมาย<อ>แล้วก็มีความสําคัญกับคุณทักษิณน,นะครับ<อ>เดี๋ยวตอน7จ็ดโมงก็คือตอนนี้เลยเนี่ย<อ>ขึ้นเครื่องบินนะฮะส่วนตัวไปที่เชียงใหม่แล้วเดี๋ยวพอไปถึงปั๊บนะครับก็จะไปที่นี่ก่อนเลยที่บริเวณสถานที่ซึ่งเคยจัดงานพืชสวนโลก<ค>นะครับตอนประมาณสัก9ก้าโมงครึ่งนะครับ ก่อนจะไปรับประทานอาหารเที่ยงนะครับที่ร้านช้างม้อยกาแฟช่วงบ่ายเนี่ยจะเดินทางไปดูคลองแม่ขาแล้วก็น้ำตกแม่สาช่วงเย็นนะครับจะไปรับประทานอาหารที่ร้านเจียทงเฮงสาขาฟ้าห้ามนะครับซึ่งมีการนัดเพื่อนที่เป็นเสษ็จเก่า โรงเรียนมงฟอร์ดเนี่ยมากินข้าวกันนะครับเห็นว่ามีการจองโต๊ะไว้ทั้งหมด10โต๊ะนะครับส่วนวันที่15มีนาคมกําหนดการวันพรุ่งนี้นะครับคุณทักษินจะไปกราบเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพตอน8ปดโมงครึ่งจากนั้น11บเอโมงครับจะรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านข้าวซอยเสมอใจตอนเที่ยงนะฮะจะเดินทางไปทําบุญกราบไหว้บรรพบุรุษที่สุสานอําเภอแม่อ่อนนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ย เห็นว่าเป็นการเดินทางไปเป็นการส่วนตัวไม่ให้สื่อมวลชนเข้าพื้นที่นะครับขากลับคุณทักษิณมีกําหนดการเดินตลาดว่าโรรถหรือกาดหลวงก็คาดว่าจุดนี้เนี่ยน่าจะมีมวลชนมารอต้อนรับเป็นจํานวนมากก่อนที่จะเดินทางไปยังบ้านพักที่สนามกอล์ฟซัมมิตกรีนวันเล่อาเภอแม่ริมนะครับเห็นว่าจะมีการจัดงานเลี้ยงสําหรับคนใกล้ชิดด้วยซึ่งกําหนดการจุดนี้นี่เองเนี่ยช่วงของงานเลี้ยงเนี่ยก็จับตาว่าตอนนั้น นายกเศรษฐาก็อยู่ที่เชียงใหม่ด้วย<อ>จะมีการเจอกันตรงจุดนี้หรือไม่อย่างไรก่อนที่16มีนาคมวันสุดท้ายวันที่3ครับ8โมงเช้ากุักษินจะไปรับประทานอาหารเช้าที่ร้านโอเอซิส10โมงเดินทางไปไนซ์ซฟารี11เโมงครึ่งรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านลำดีที่ขัวแดงและบ่าย2องโมงครึ่งของวันที่16มีนาคมเดินทางกลับกรุงเทพครับ ทีนี้ดูกําหนดการของอดีตนายกทักษิณก็มีบางสถานที่ที่หลายคนอาจจะตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมคุณทักษิณถึงเลือกไปที่นี่ด้วยเนี่ยนะคะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกกันหน่อยอย่างน้อยเนี่ยสสถานที่นั่นก็คือตามที่คุณปิงรายงานเมื่อสักครู่มีไนท์ซาฟารีด้วยแล้วก็มีโครงการพืชสวนโลกด้วยที่จะเดินทางลงพื้นที่ไปในกําหนดการเนี่ยนะคะย้อนไปในอดีตค่ะคุณปิงคุณผู้ชมตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณเองต้องการที่จะพัฒนาเชียงใหม่ซึ่งหลายคนเรียกกันว่าเป็นเมืองหลวงของเพื่อไทยก็ตามแต่เนี่ยนะคะให้เป็นแหล่งท่่องงเทียววครรรบบจะดั เรียกได้ว่าเหมือนมาเที่ยวเชียงใหม่ครบจบในที่เดียวตอนนั้นมีโปรเจกต์เชียงใหม่เวิด์ด้วยมูลค่าโครงการเนี่ยสูงถึง10,000ล้านบาทเลยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีโครงการระดับโลกอย่างพืชสวนโลกแล้วก็เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนั่นแหละเจาะลึกที่พืชสวนโลกค่ะโครงการนี้ชื่อเต็มๆก็คือมหก,กรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2,549ตอนนั้นรัฐบาลคุณรัศมีเนี่ยใช้งบประมาณกว่า2 4พันล้านบาทเลยเนรมิตพื้นที่ถึง470ไร่ของ งตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่ให้เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ต่างๆกว่า2,200ชนิดจัดระหว่างวันที่1พฤศจิกายนปี49ถึง28กุมภาพันธ์ปี50เวลาทั้ง4เดือนมีคนเข้าชมงานมากถึงกว่า4ล้านคนนะคะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินสะพัดในเชียงใหม่มากถึง2.4หมื่นล้านบาทส่วนไนซาฟารีค่ะ เชียงใหม่ไนท์สวารีถือว่าเป็นสวนสัตว์ที่เกิดขึ้นตามแนวคิดของคุณทักษินเลยนะคะมีการเริ่มแนวคิดให้มีการศึกษาจัดตั้งสวนสัตว์กลางคืนเชียงใหม่เพราะว่าเห็นว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพแล้วก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอย่างโมเดลก็คืออย่างสิงคโปร์เองก็ประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงระดับโลกโดยเชียงใหม่ไนท์สวารีก็ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เหียดเช่นเดียวกันแล้วก็กินพื้นที่ไปถึงตำบลหนองควายบริเวณด้านหลังที่ตะวันตกของอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่นรี ก็อยู่ในการกํากับดูแลของรัฐบาลและเปิดเข้าชมครั้งแรกเนี่ย18พฤศจิกายนย้อนไปปี48นะคะจนมาเปิดยังเป็นทางการ6กุมภาพันธ์ปี49โดรยระยะเริ่มแรกอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถือว่าเป็นสวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกในไทยเลยค่ะแล้วก็เป็นสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะเพราะว่ามีขนาดมากถึง819ไร่ในปัจจุบันในปัจจุบันเชียงใหม่ในซาฟารี ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งวันเลยกลางวันด้วยกลางคืนด้วยแล้วก็ย้อนไปค่ะคุณผู้ชม7กุมภาพันธ์ปี2549อดีตนายกทักษิณเคยใช้สถานที่แห่งนี้เชียงใหม่ในซาฟารีเป็นสถานที่จัดประชุมคอรมอสัญจรในตอนนั้นด้วยนะคะนี่ฮะอันนี้ก็คือย้อนอดีตว่าเอทำไมกลับเชียงใหม่กลับบ้านเกิดในรอบ1 6 1 7ปีเนี่ยถึงต้องไปสองสถานที่นี้ไม่ว่าจะเป็นที่พืชสวนโลกที่เชียงใหม่ในซาฟาร เพราะว่าถือเป็นผลงานสําคัญของคุณทักษิณที่มีการฝากไว้กับชาวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับ